วิธีการยิงบอมเบอร์นะครับคือช่วงที่ควรจะยิงนะเป็นช่วงตรงกลางลำตัวเพราะว่ามีนักบินอยู่ไม่ก็เล็งตรงเครื่องยนต์นะครับได้2อย่างมันก็จะทำให้เครื่องบินลำนั้นตายด้วยความรวดเร็วแบบนี้ครับนักบินเขาจะตายโอเคฝั่งมันมีตัวนี้มาแล้วไฟเตอร์เหมือนเดิมครับเล็งตรงกลางลำตัวค่อยๆใจเย็นเรียบร้อยครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นการลงใช้วิธีบูมแอนด์ซูมเพื่อฆ่าแอทแทคเกอร์นะครับก็ควบคุมความเร็วอย่าให้เกิน600ประมาณนั้นครับเพราะถ้าเกินแล้วมันจะควบคุมเครื่องยากอาจจะดิ่งลงพื้นก็ได้ตอนนี้600แล้วค่อยๆเลี้ยวครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบลงไปฆ่ามันโอเคครับความสูงเท่ากันแล้วพร้อมยิงอันนี้ผมเอากระสุนสเตลมานะครับลงเหมือนเคยครับจริงๆถ้าพยายามให้มันอย่าทิ้งระเบิดที่ฐานเราน่าจะดีกว่านะครับแต่นี่คือมันไม่ทันแล้วผมไตอยู่แต่ไม่เป็นไรรอนะครับลงแนวนี้ไม่ดีแน่ได้ลงพื้นแน่โอเคถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราต้องหยุดยิงและขึ้นทันทีเพื่อไม่ให้เครื่องชนพื้นนะครับหมุนกลับไปเลยนะมันเป็นแอทแทคเกอร์เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเทิร์นไฟกับเราแล้วชนะระวังแค่ปืนหลังก็พอโอเคปีกขาดไปแล้วครับเล็งตัวด้านหลังก่อนนะครับถ้าเล็งตัวด้านหน้าก่อนไอ้ตัวที่อยู่หลังสุดอาจจะมาฆ่าเราอีกทีคิดที่เข้าฮีไปแล้วโอเคเข้านักบินครับเข้าอีกรอบความเร็วตอนนี้100กว่าเหลือแค่การรอดแล้วนะโอเคครับปิดล้อจะทำการเบรกได้เร็วนะครับนี่ใครๆเขาก็ใช้กันคนนี้ยังใช้เลยอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ควรจะทำตอนเพิ่งเกิดนะครับก็คือการค่อยๆไต่ระดับอย่างช้าๆอย่าไต่ทีเดียวนะครับเพราะว่าถึงความสูงเราจะสูงแล้วแต่เราจะไปไม่ถึงฐานที่เราต้องป้องกันนะครับพอเห็นว่าจะใกล้ถึงฐานแล้วนะครับก็ให้เพิ่มองศาของการไต่ไปสักนิดนึงนะครับจะได้ไต่เร็วขึ้นพอเห็นว่าถึงฐานแล้วนะครับให้ไต่ที่ความเร็วประมาณ300นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสูงให้เท่ากับบอมเบอร์ถ้าเห็นบอมเบอร์ที่ความสูงเท่ากันแล้วก็แนะนำให้หยุดนะครับเพราะว่าเราจะยิงมันตรงๆเลยคือยิงจากมุมกดมันจะยากหน่อยเหมือนเดิมครับพยายามเล็งให้มันแบบอันนี้ก็เล็งนักบินนะครับแต่ว่าพยายามเล็งให้มันไปด้านหน้าของเครื่องบินหน่อยเครื่องยนต์ไม่ก็นักบินนั่นคือเป้าหมายของเราอย่าจ่อนานนะครับให้ออกเลยถ้ายิงพลาดมันก็ไม่พลาดหรอกครับตอนนี้หางเสือของมันหายไปแล้ววนกลับไปอีกรอบใจเย็นๆนะครับไม่ต้องไปจ่อมันอย่าไปรีบร้อนยังไงเราก็ได้คิวอยู่แล้วเพราะเครื่องบินของเรามันทำออกแบบมาเพื่อให้ยิงบอมเบอร์โอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ไหม้แล้วเราก็ออกมาเพื่อเซฟชีวิตตัวเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย